ไทยละลายไม่ไหวพักโบกอมฝากข้อความนี้ถึงแฟนๆไทยก่อนกลับเกาหลีถือเป็นอะไรที่เติมความสุขให้จิตใจสาวไทยในช่วงเริ่มต้นเดือนมิถุนายนที่ดีงามมากหลังพระเอกหนุ่มเกาหลีชื่อดังพักโบกอมตีตั๋วบินลัดฟ้ามาร่วมงานหลุยส์วิตตองเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ที่ผ่านมาซึ่งได้เดินทางกลับเมื่อวันที่2มิถุนายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันพักโบกอมก็ได้ฝากข้อความถึงแฟนๆชาวไทยผ่านทวิตเตอร์ไว้อีกว่าโดยแปลเป็นไทยได้ว่าสวัสดีครับผมดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆที่เมืองไทยขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นการเริ่มต้นเดือนมิถุนายนที่ดีเพราะพวกคุณจนกว่าจะพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ